สวัสดีทุกคนก็หลังจากที่โดมอยู่บ้านเนี่ยช่วงโควิดมานานนานเนี่ยนะโดมก็แค่กินนอนดูทีวีเล่นเกม4อย่างเนี่ยวนแล้ววนอีกทุกวันจนโดมเริ่มแบบว่าจำมัมคือมานิดนึงแล้วกันนะครับก็เริ่มแบบเพลงขึ้นจำมั่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้โดมก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่ทุกคนสังเกตว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดมก็เหมือนมีรูปร่างที่ดีขึ้นมีคนทักโดมว่าเอ้ยทำไมโดมดูผอมลงทำไมโดมดูแบบหุ่นดีขึ้นอะไรเงี้ยจนตอนเนี้ยโดมได้หุ่นแบบนี้แล้วอย่างแรกเลยนะทุกคนโดมก็ต้องบอกก่อนว่าเหตุผลเนี่ยที่ทำให้2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดมมีการฟิตหุ่นแล้วก็แบบดูแลรูปร่างมากขึ้นเพราะว่าโดมได้รับโอกาสในการเล่นซีรีส์เรื่องทฤษฎีรักนะครับแล้วก็เล่นเป็นบทพี่รหัสด้วยนะครับซึ่งบทพี่รหัสเนี่ยเขาเป็นคนที่หุ่นนักกีฬานะหุ่นดีโดมก็เลยมีมิชชั่นที่ได้รับมอบหมายมาจากทีมงานเนี่ยว่าโดมจะต้องหุ่นลีนนะต้องแบบฟิตหุ่นหน่อยอะไรอย่างงี้เลยทำให้2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดมเลยต้องเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆจากการกินนอนดูซีรีส์เล่นเกมเนี่ยมาเป็นแบบว่าเลือกกินมากขึ้นแล้วก็มาออกกำลังกายในทุกๆวันนะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเนี่ยถ้ารู้จักโดมอยู่แล้วเนี่ยนะจะรู้ว่าโดมเนี่ยเป็นคนชอบกินมากแบบคือที่หนึ่งเลยอ่ะคือการกินเว้ยแล้วก็การที่คนที่รักการกินขนาดโดมเนี่ยนะต้องมานั่งลดหุ่นแล้วก็สร้างหุ่นลีนเพื่อเป็นที่รหัสเนี่ยมันยากใช่ไหมอ่ะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยโดมจะมีคำตอบให้ทุกคนเลยว่าโดมกินอะไรยังไงบ้างแล้วก็โดมออกกำลังกายยังไงบ้างนะครับและที่สำคัญเนี่ยโดมมีเคล็ดลับยังไงบ้างนะครับในการที่ดูแลตัวเองมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคลิปนี้เนี่ยทุกคนจะได้ดูแล้วก็เอาไปแบบปรับใช้เผื่อใครที่อยากจะสร้างหุ่นให้มันลีนขึ้นดีขึ้นไปพร้อมกับโดมจะได้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนได้เนาะอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโดมขอไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนละกันเพื่อที่จะพาทุกคนเนี่ยไปซื้อของกินที่โดมสามารถกินได้กันครับไปกันเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้โดมก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะขับรถไปซื้อวัตถุดิบที่โดมสามารถเอามาทำอาหารกินได้ในช่วงไดเอทอยู่ทุกวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างไปรอดูกันเลยครับนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดเลยที่โดมซื้อมาวันนี้ก็จะเป็นอกไก่นี่เลยกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีสันในไก่นะครับไอ้2ตัวนี้นี่ก็คือสามารถเอาไปแบบเวฟได้เลยแบบโดมตื่นมาโดมขี้เกียจอ่ะโดมก็จะกินพวกนี้แบบตอนเช้าง่ายสุดนะแล้วก็มีสันในบัวแองกัสนะครับ2แพ็คแล้วก็นี่เลยแซลมอนนี่นะบอกเลยนะไอ้3แพ็คนี้เนี่ยคือแบบมาเหอะกินได้ทั้งสัปดาห์กินยังไงก็ไม่เบื่อแบบโอ้โหดีมากแต่ก็แพงนิดนึงนะเงินในกระเป๋าก็คือแบบค่อยๆละลายไปกับไอ้พวกนี้นะแล้วก็มีกุ้งนะไอ้กุ้งนี่ก็คือดีเหมือนกันนะเพราะว่าโปรตีนมันสูงไขมันมันต่ำเนาะแล้วก็มีพวกผักสลัดด้วยตัวนี้ก็คือกินง่ายนะครับวันไหนขี้เกียจทำก็หยิบผักสลัดมากินมีกะหล่ำแล้วก็ผักกาดขาวเนาะนี่ส่วนพวกนี้จะเป็นพวกตัวช่วยในการอื้อนะครับก็จะมีโยเกิร์ตแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็มะละกอบอกเลยว่าตั้งแต่กินมะละกอเนี่ยนะก็คือเข้าส้วมทุกเช้าโคตรดีกินคู่กับโยเกิร์ตก่อนนอนนะโอเคนี่นะครับก็เป็นของทั้งหมดที่โดมซื้อมาวันนี้เนาะจริงๆอ่ะมันต้องมีพวกเนื้อหมูแล้วก็พวกแบบปลาหมึกอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่ามันยังเหลืออยู่ในตู้เย็นเราก็เลยไม่ได้ซื้อมาก็เลยซื้อมาเท่านี้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันยังต้องมีการแบบออกกำลังกายด้วยการเล่นเวทการคาร์ดิโอก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าโดมทำอะไรบ้างเผื่อใครที่แบบว่าอยากทำตามจะได้ลองเอาไปทำตามโดมกันได้เนาะเอาละครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับซึ่ง
เป็นวันที่โดมเซตโปรแกรมออกกำลังกายของโดมไว้เนี่ยว่าเป็นวันที่โดมจะเวทเทรนนิ่งนั่นเองนะครับซึ่งการที่โดมจะเวทเทรนนิ่งเนี่ยโดมจะทำสลับกันไปนะกับการคาร์ดิโอเป็นวันเว้นวันอย่างเช่นถ้าวันนี้วันจันทร์โดมเวทใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันอังคารโดมก็จะไปวิ่งไปเดินไปคาร์ดิโอนะครับแล้ววันพุธค่อยกลับมาเวทใหม่ทำสลับกันไปอย่างเงี้ยจนครบทั้งสัปดาห์นะครับผมการเล่นเวทเนี่ยมันจำเป็นยังไงมันจะเป็นตรงที่ว่าสมมติถ้าเราคาร์ดิโออย่างเดียวเราวิ่งอย่างเดียวเลยนะมันก็ผอมนะทุกคนแต่ว่าผอมแบบตัวแห้งๆอ่ะแล้วก็มันจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันไม่กระชับแต่ว่าการที่เราเล่นเวทเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยนะมันสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นดูดีขึ้นนะเวลาใส่เสื้อผ้ามันก็จะสวยขึ้นแล้วก็โปรแกรมในการเวทเนี่ยมันก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าทุกคนอยากจะเล่นส่วนไหนหรืออยากจะเล่นแบบฟูลบอดี้คาๆกันไปก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าภายในสัปดาห์เนี่ยให้เล่นครบทุกส่วนของร่างกายเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะทุกคนอย่าลืมกินข้าวก่อนมาเล่นเวทด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีแรงแบบว่ายกน้ำหนักโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันว่าวันนี้ดมกินอะไรบ้างจากของที่ดมซื้อมาเมื่อวานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตามันก็จะแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยก็เน้นว่าให้มันสุกสะอาดแล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนตามที่เราต้องการก็พอนะครับส่วนเรื่องความอร่อยเนี่ยเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เล่นไปเกือบจะเสร็จแล้วเหลือเล่นท้องนะครับค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวไปเล่นท้องกันเลยดีกว่าทุกคนวันนี้ดมก็เล่นเวทเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะมาคาร์ดิโอให้ดูว่าจะต้องทำอะไรบ้างกี่นาทีเฮ้ยเหนื่อยงั้นวันนี้ดมขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคาร์ดิโอให้ดูเจอกันทุกคนวันนี้ก็วันอังคารนะเป็นวันที่ดมจะคาร์ดิโอใช่ไหมดมก็เพิ่งเดินเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับปกติเนี่ยดมก็จะใช้เดินชันเอานะความชันประมาณสัก10แล้วก็สปีด3.4ประมาณนี้นะครับประมาณ45นาทีนะทุกคนจะเลือกวิธีอะไรก็ได้นะจะวิ่งจะว่ายน้ำจะเล่นกีฬาตามที่ตัวเองชอบเลยนะครับแต่ว่าดมมีเคล็ดลับให้2ข้อนะก็คือ1ให้คุมฮาร์ทเรทเนี่ยอยู่ที่โซน2เพราะว่าโซน2เนี่ยจะเป็นโซนที่ร่างกายใช้พลังงานจากไขมันได้ดีนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยดมตื่นเช้ามาปุ๊บดมจะคาร์ดิโอก่อนกินข้าวเลยเพราะว่าพอเราท้องว่างๆเนี่ยนะร่างกายมันจะดึงไขมันส่วนเกินตามพุงตามแขนเราตามขาเราแบบไปใช้เป็นพลังงานได้ดีกว่าตอนที่เราแบบเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆนะเพราะงั้นเดี๋ยวดมขอไปกินข้าวก่อนตอนนี้หิวมากเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาก็มาคาร์ดิโอเลยไม่ได้กินอะไรเลยโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้ววันนี้นะเราจะไม่ออกกำลังกายและเราก็จะกินกินแล้วก็กินให้เต็มที่เลยนะครับเพราะวันนี้คือชีทเดย์นั่นเองเดี๋ยวจะสรุปทั้งหมดให้คร่าวๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็จะสรุปเรื่องเคล็ดลับทั้งหมดในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าโดมอยากให้ทุกคนอะโฟกัสกับเรื่องของการกินมากกว่าการออกกำลังกายนะเคยได้ยินป่ะที่เขาบอกว่าซิกแพคของเราเนี่ยหรือว่าหุ่นที่ดีของเราเนี่ยมันสร้างกันในห้องครัวคือเป็นอย่างนั้นจริงๆโดมให้เลย 80% น่ะคือเรื่องของอาหารที่เรากิน You are what you eat แล้วก็อีก 20% น่ะคือการออกกำลังกายซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรที่มันอ้วนใช่ไหมรู้กันใช่ไหมแบบพวกที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงอย่างเงี้ยก็อย่าไปกินมันเนาะน้ำตาลเนี่ยน่ากลัวมากส่วนเรื่องออกกำลังกายเนี่ยโดมก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะเลือก
เอาตามที่ตัวเองชอบดีกว่าเนาะบางคนอาจจะออกไปแบบเล่นกีฬากับเพื่อนก็ได้นะมันจะทำให้แบบการออกกำลังกายเราเอนจอยขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เคล็ดลับของโรมนะจะสรุปให้ง่ายๆเลยก็คือข้อที่หนึ่งให้คุมฮาร์ทเรทอยู่ที่โซน2นะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าโซน2อ่ะมันเริ่มเบาเกินไปแล้วร่างกายเราเริ่มชินแล้วก็ให้ทำฮิตเข้าไปช่วยด้วยก็ได้เพื่อทำให้เหมือนร่างกายมันไม่ชินอ่ะแล้วก็แบบเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกนะครับข้อที่2เลยเวลาคาร์ดิโอเนี่ยโดมอยากจะแนะนำให้ทุกคนอ่ะทำก่อนท้องว่างเลยเพราะว่าเวลาท้องว่างอ่ะอย่างที่โดมบอกร่างกายเราอ่ะมันจะดึงไขมันส่วนเกินออกไปใช้ได้ดีมากข้อที่3อย่าลืมมีชีทเดย์ให้ตัวเองด้วยนะเพราะว่ายังไงอ่ะเราจะออกกำลังกายทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่ได้เลยทุกคนมันจะต้องมี1วันที่ปล่อยให้ร่างกายเราอ่ะได้พักบ้างนะให้มันแบบได้เหมือนไปซ่อมแซมตัวเองบ้างนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยโดมก็เลยใช้มันเป็นชีทเดย์ไปเลยเพื่อที่จะเหมือนเป็นการเติมกำลังใจให้ตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองให้เราได้กินอะไรที่แบบว่าเราอยากจะกินบ้างเพื่อทำให้เรามีเหมือนกำลังใจในการที่จะลดน้ำหนักต่อไปในการที่จะออกกำลังกายต่อไปเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดเราไม่มีชีทเดย์เลยอ่ะเชื่อโดมป่ะทุกคนอ่ะจะทำได้แค่แบบแป๊บเดียวอาจจะเดือนนึง2เดือนแล้วก็จะเริ่มแบบตะบะแตกอ่ะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่าเราอ่ะเหมือนฝืนตัวเองมากเกินไปเลยคือถ้าทุกคนทำได้มันก็ดีนะคุม 100% อ่ะแต่โดมเชื่อว่ามันทรมานเกินไปเราควรมี1วันให้ตัวเองได้ทำตามใจตัวเองบ้างนะครับการที่คุณกินตามใจปาก1วันอ่ะมันไม่ได้ทำให้การที่ออกกำลังกายมาอย่างหนัก6วันอ่ะล้มเหลวเว้ยมันแบบเป็นแค่เสี้ยวนึงเองอ่ะนะก็เติมความสุขให้ตัวเองบ้างดีกว่านะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายให้ทุกคนหาแพชชั่นในการออกกำลังกายเว้ยเพราะว่าการที่เรามีแพชชั่นอ่ะมันจะทำให้เราแบบเหมือนมีจุดมุ่งหมายอ่ะว่าเราทำไปเพื่ออะไรอย่างโดมเนี่ยตอนนี้โดมทำเพื่อซีรีส์ที่โดมกำลังจะเล่นนะครับเพราะโดมรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำนะเพราะนั่นคืองานเราต้องการให้งานเราออกมาดูดีเราต้องการให้ตัวเราเองออกมาดูดีเพราะฉะนั้นมันไม่ทำไม่ได้อ่ะเนี่ยก็เป็นเหมือนหนึ่งในแรงผลักดันของโดมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานอยากจะทุ่มให้แบบเกิน 100% กับผลงานเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะก็ทุกคนอ่ะไปหาแพชชั่นซะในการออกกำลังกายของตัวเองแล้วมันจะทำให้เราอ่ะมีแรงมีแบบเราจะมีใจในการทำมันมากกว่านะครับโอเคก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันสำหรับการสรุปทั้งคลิปนี้นะแล้วก็เคล็ดลับต่างๆของโดมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องโดมด้วยนะครับโดมวรนาถ Channel นะสำหรับใครที่อยากเห็นโดมทำคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ที่ข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวจะไปไล่อ่านดูทุกคอมเมนต์เลยนะครับจะได้เอามาทำคอนเทนต์ในคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นผมขอไป enjoy eating กับ cheat day ของโรมก่อนนะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย เขาเรียกว่าอร่อยตามสแตนดาร์ดเปี๊ยะ